อยศพลอคือบทเพลงสร้างชื่อและทำให้ชินกรไกรลาศประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้วงการเพลงก็ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญฉายาเจ้าพ่อเพลงแหล่ชินกรไกรลาศในวัย71ปีด้วยภาวะติดเชื้อที่กระดูกสันหลังหลังครอบครัวได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชเพราะมีอาการอาเจียนเดินไม่ได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ครูชินกรเคยเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ระยะที่3เมื่อเดือนธันวาคม2558และให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อต้นปี2559ว่าได้ผ่าตัดลำไส้ออกไป10เซนติเมตรและยังคงต้องให้คีโมจึงทำให้ร่างกายสู้ผอมลงแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกปราบรื้มคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับประวัติครูชินกรไกรลาศหรือดร.ชินฝ้ายเทศเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2489ที่จังหวัดสุโขทัยเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งในหลายลักษณะทั้งลำตัดเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวและได้ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2541โดยในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชินกรไกรลาศยังได้ประพันธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติยอยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นบทเพลงที่ขานพระนามเต็มเป็นครั้งแรกเพื่อถวายราชสดุดีจากนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามอินทราธิราชบรมนาถบพิตร